รายงานจาก Global Energy Monitor หรือ GME ระบุครับว่าอาเซียนกำลังใกล้บรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 35% ภายในปี 2568 โดยรายงานระบุครับว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนเพิ่มขึ้น 20% ในปี 2563 คิดเป็น 30 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก 25 กิกะวัตต์ในปี 2562กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนส่วนใหญ่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 15% และพลังงานลมเพิ่มขึ้น 25% ประเทศอาเซียนมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดได้แก่เวียดนามไทยและก็มาเลเซียเวียดนามมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดในอาเซียนโดยมีกำลังการผลิตรวม15กิกะวัตต์ตามมาด้วยไทย11กิกะวัตต์และมาเลเซีย7กิกะวัตต์อาเซียนมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนสูงโดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟจากพลังงานหมุนเวียนรวม100กิกะวัตต์ในปี2573การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนมีความสำคัญต่อเป้าหมายด้านสภาพอากาศของภูมิภาคโดยอาเซียนตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2608พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวกล่าวเทียมไทม์